อ่ะสวัสดีครับพบกับคอบบาไคซีซั่น1ตอนที่7ตัดมาที่ล็อบบี้มาทำงานกับแดเนียลนะเขาก็ใช้วิชาการฝึกฝนแบบก็ทำงานนั่นแหละก็เช็ดนั่นเช็ดนี่แล้วก็ออกแบบท่าทางให้ถูกต้องนะอย่างเช่นวนซ้ายเหมือนที่คาราเต้คิด1984เคยใช้ก็ล็อบบี้ก็ทำทุกอย่างแดเนียลก็สอนจนวันหนึ่งล็อบบี้ก็เลยบอกว่าผมทำเสร็จทุกอย่างแล้วแดเนียลก็เลยบอกว่านี่ไงยังเหลืออีกคันหนึ่งล็อบบี้ก็เลยว่าให้ตายสิผมจะเรียนคาราเต้นะไม่ใช่มาทำงานในห่วยอะไรแบบนี้แดเนียลก็เลยมองหน้าเมียนะฮะแล้วก็บอกว่านะคุณสนุกเกินไปหน่อยแล้วล่ะแดเนียลก็ยิ้มนะฮะบอกว่านะพระเจ้านะฉันชอบตอนนี้จังถ้าใครเคยดูคาราเต้คิดภาคแรกนะก็จะรู้นะว่าหมายถึงอะไรนะฮะแน่นอนว่านะท่าแต่ละท่าที่จอห์นนี่บอกนะท่าลงแว็กหรือท่าอะไรนี้มันจะเป็นปฏิกิริยาต่อโต้นะนายจะทำได้โดยอัตโนมัติและแน่นอนว่าวิธีการฝึกของผมจะเรียกว่ามิยาโดกิยิมละกันนะเพราะว่ามันใช้ชื่อนี้จะเป็นการตั้งรับโดยใช้สมดุลล็อบบี้ก็แบบมีความแบบไม่รู้เป็นยังไงนะมาเองทำได้เองล็อบบี้ก็เริ่มมีวิชาคาราเต้ของมิยาโดกิยิมแล้วนะครับแต่กลับมาที่เขาบะไข่ในก็ฝึกโอเคมาตั้งท่าตั้งหลักให้มันคงฮอปแล้วก็จูโจมแรงๆเมื่อกี้นายสะดุ้งเหรอเจ้าสิงให้ตายเถอะพวกนายมันไม่ได้เรื่องเลยใครไม่อยากถูกชั้นชกหน้ายกมือขึ้นเอามือลงนะทุกคนนี่ก็ยกพวกนายเนี่ยหลีกเลี่ยงการต่อสู้มาตลอดชีวิตจมูกนายจะไม่หักไหนใครไม่อยากโดนชกบ้างนะฮะมีทางแก้ไขเดียวนะคือออกไปจากสำนักนี้เพราะว่าวันนี้นายทุกคนจะต้องโดนหมัดหนักๆบนหน้าคุณโรบิสันให้พวกเขาเข้าแถวเลยแล้วทำให้พวกนั้นเลิกสะดุ้งสักทีไอชาก็เดินขึ้นมานะเอานะก็ชกหน้าไปที่เด็กซิงนะและระหว่างนั้นเองจอนนี่เนี่ยนะฮะก็ไปเปิดนิตยสารนะฮะแล้วก็เจอการแข่งขันคาราเต้ชิงแชมป์มิเกลก็เข้ามานะแล้วก็มาคุยกับจอนนี่นะฮะแล้วก็ปรากฏว่าก็ไปเห็นแบบนิตยสารนะฮะบอกว่าเนี่ยเราจะเข้าร่วมแข่งขันแล้วครับนะฮะฉันว่าเรายังไม่พร้อมหรอกนะตัดกลับมาที่ล็อบบี้นะฮะล็อบบี้ก็กำลังนั่งกินข้าวอยู่นะฮะเพื่อนมันก็มาหานะว่าเป็นไงดูเหมือนเขาจะจริงจังกับงานนี้แล้วแฮะฉันนึกว่านายก็ทำแค่ให้พ่อโกรธนะก็ใช่อ่ะเดี๋ยวฉันก็ลาออกแล้วโอเคเจ๋งเลยนะฉันอยากให้นายทำก่อนลาออกนะฉันมีงานให้นายทำก่อนลาออกนะฉันกำลังพักเที่ยงอยู่ฉันไม่ได้หมายถึงตอนนี้ฉันหมายถึงเที่ยงคืนงั้นเหรองั้นสิแผนคืออะไรอ่ะรถหรูๆของเราลุโซ่ไงพวกนายพูดถึงอะไรอ่ะฟังนะเราขโมยรถไม่ได้ใจเย็นเพื่อนเราไม่ได้มาขโมยรถเราหมายถึงอะไรอย่างเช่นล้อเครื่องเสียงอะไรที่ทำจากโครเมียมอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สิเพื่อนนายไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนายแค่เอารหัสความปลอดภัยนะแล้วปล่อยให้เราเข้าไปฉันไม่มีรหัสฉันเป็นเด็กใหม่ฉันไม่มีกระทั่งแม่กุญแจเข้าห้องน้ำเลยฉันเดาว่านายหาทางทำได้แน่นายทำได้เสมอเป็นแต่เขาไม่อยากทำงั้นเราก็มีปัญหาใหญ่นะถ้านายไม่ทำเนี่ยล็อบบี้นายจำไอเด็กคนนั้นได้ไหมถ้านายไม่ทำอ่ะนายมีปัญหาใหญ่แน่นะพวกมันก็ขู่ล็อบบี้ให้ร่วมมืออ่ะตะกะมาที่มิเกลก็มาดักรอแซมนะเฮ้ยไงแซมไงฉันไม่รู้ว่าเป็นล็อกเกอร์ของเธอเนี่ยอ๋อใช่นั่นล็อกเกอร์ของฉันเองยังไงก็เถอะยังไงก็ผมก็เดินผ่านมาแล้วคือภาคหลังเนี่ยฉันคิดถึงเธอบ่อยๆอ่ะคือไม่ได้บ่อยขนาดนั้นนะแต่แบบมันก็เท่าที่ใครจะคิดถึงอ่ะเฮ้ยนายโอเคไหมโอเคแบบว่าฉันเธออยากไปเด็กกับฉันไหมอ่ะมิเกลนั้นมันน่ารักนะแล้วแบบว่าฉันก็อยากไปอ่ะแต่เป็นเพราะว่าฉันมีเรื่องกับไคลเลอร์อ่ะฉันเลยอยากพอเขาเรื่องเดทไปก่อนนะโอเคเข้าใจนะเดี๋ยวก็เจอกันในห้องนะโอเคเดี๋ยวก็เจอกันนะมันก็นึกถึงคำของอาจารย์อย่ายอมแพ้อย่ายอมรับความพ่ายแพ้แต่ถ้าไม่ใช่เดทล่ะแค่เราสองคนไปเที่ยวด้วยกันสักที่อ่ะต่างคนต่างสนุกแต่ไปด้วยกันฟังดูก็เหมือนเดทนั่นแหละจริงเหรอมันไม่ใช่เดทหรอกนาถ้าไม่ใช่เดทงั้นฉันก็คิดว่ามันคงจะน่าสนุกนะเจ๋งเลยคืนนี้เป็นไงอ่ะโอเคไปรับจัง2ทุ่มได้สิได้เลยโอเคฉันมีจักรยานนะโอเคงั้นฉันไปรับนายเองโอเคดีเลยปรากฏว่าก็ได้สาวออกเดทนะฮะตัดกลับมาที่ล็อบบี้นะก็กำลังถ่ายเหมือนถ่ายรูปทะเบียนรถนะเมียของแดนเนียลก็เลยเห็นล็อบบี้เนี่ยกำลังถ่ายรูปรถสวยๆก็เลยบอกว่าในโชว์รูมน่ะเรามีรถเป็น10คันเลยให้เธอได้ถ่ายรูปนะเธอถ่ายรูปได้ตามใจชอบเลยบอกว่าผมแค่มาถ่ายรูปรถลูกค้านะเพราะว่าเช็คว่าประกันเขาทำไปถึงไหนแล้วอะไรประมาณนี้แน่นอนว่าล็อบบี้เนี่ยก็แอบอัดรหัสตอนที่เข้าไปนะโคตรฉลาดเลยตัดกลับมาที่จอห์นนี่นะก็โทรคุยก็คือหลังจากเหตุการณ์ที่เอาย้อนความก่อนนะฮะหลังจากที่เหตุการณ์ในปี1984คอบบาไคไม่ใช่1984 1989นะฮะภาค3นะฮะถ้าใครดูภาค3นะเหตุการณ์นั้นก็คือคอบบาไคเนี่ยเหมือนโดนแบนก็โดนตัดสิทธิ์มาจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงก็ไปหาดูนะฮะภาค3คาราเต้คิด1989นะฮะจอห์นนี่เนี่ยก็โทรถามนะฮะบอกว่าเนี่ยสำนักเราเนี่ยลงแข่งได้ไหมนะแต่ทางผู้จัดการแข่งขันนี่ก็ปฏิเสธสำนักคอบบาไคนะฮะในระหว่างช่วงวอร์มนะฮะมิเกลกับไอชาแล้วก็ฮอกเนี่ยก็มาคุยกันมิเกลเนี่ยก็ปรึกษาเรื่องแซมนะฮะบอกว่าเนี่ยจะชวนไปอย่างงู้นนี่นั่นฮอกเนี่ยนะก็ได้โชว์รูปรอยสักนะฮะเป็นนกอินทรีนะฮะตัดผมทรงฮอกนะฮะอย่างเท่อะแต่มิเกลก็เลยถามไอชาเนาะบอกว่าไม่ต้องมาถามฉันเลยนะฉันกับแซมเนี่ยเคยเป็นเพื่อนกันแต่ตอนนี้อ่ะไม่ได้เป็นแล้วนะฉันรู้อ่ะแต่ฉันต้องการให้เธอช่วยอ่ะก็ได้ฉันรู้ว่าเธออ่ะชอบช็อกโกแลตกับดาราศาสตร์นะในระหว่างนั้นเองจอห์นนี่ก็เลยบอกว่าทุกแบนเลยนะฮะปรากฏว่าคนในสำนักนี้ก็ตกใจมิเกลก็เลยวิ่งไปหาจอห์นนี่นะคุณแบนผมไม่ได้นะผมสิจะแบนคุณอาจารย์ครับมีอะไรอ่ะก็ข้อบังคับของเราเนี่ยถูกสั่งห้ามแข่งตลอดชีวิตไงไงว่าไงนะแบบนี้มันแฟร์ซะที่ไหนอ่ะฉันทำไม่ได้หรอกไหนบอกว่าอาจารย์บอกว่าอย่ายอมรับความไม่แพ้นะไหนว่าไม่มีคำว่าไม่อ่ะนั่นมันคำแนะนำจีบสาวแต่นี่มันต่างกันนี่มันโลกจริงมันมีกฎอยู่คุณสนกดตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเราไม่ยอมรับข้อปฏิเสธคุณพูดเองเนี่ยคุณก็ต้องต่อสู้เรื่องนั้นสิโอเครู้อะไรไหมนายพูดถูกฉันจะไปที่นั่นเราอ่านให้ขี้แตกเลยหมายความว่า
าจารย์จะต้องเข้าหาแบบวิธีที่ละมุนละม่อมนะครับผมหมายถึงมันอาจจะมีวิธีการเข้าหาที่ละมุนละม่อมมากกว่านั้นนะอาจารย์วิธีแห่งกับปั้นไม่ละมุนละม่อมงูเห่าไม่ละมุนละม่อมโอ้เดี๋ยวทีอาจารย์ลืมเรื่องละมุนละม่อมไปเลยบางทีอาจารย์อาจจะมีวิธีการสู้ที่ฉลาดกว่านั้นอาตากมาที่ล็อบบี้นะฮะก็ตอนนี้ก็มาช่วยแดเนียลนะฮะแต่งกิ่งต้นบันไซขอโทษครับผมห่วยแตกนะผมทำไม่ได้เรื่องเลยนะผมไม่รู้ว่าผมกำลังทำอะไรอยู่ผมแค่ไม่เข้าใจมันนะอย่าคิดมากตอนแรกฉันก็ไม่เข้าใจหรอกจนคุณมิยากิเนี่ยบอกนะฮะคุณมิยากิคือตาเท่าที่สอนคาราเต้ให้คุณใช่ไหมครับใช่อ่ะเขาเป็นตาเท่าที่พิเศษมากเลยเขาสอนฉันเยอะเลยแหละสิ่งที่เธอทำคือต้องตับตาลงนะฮะแล้วก็กำจัดทุกสิ่งทุกอย่างในใจออกไปและสิ่งเดียวที่เธอจะเห็นก็คือต้นไม้นะฮะนึกถึงแค่ต้นไม้จากนั้นก็ใช้จินตนาการเธอก็คิดว่าเธอควรทำให้ต้นไม้นั้นมันออกมาเป็นแบบไหนแล้วก็ทำมันให้เป็นจริงแค่นั้นเองง่ายๆล็อบบี้ก็พยายามแบบทำตามนะฮะได้แล้วนี่มันเป็นการเปรียบเปยมันเป็นการวิธีแห่งการเปรียบเปยสินะต้นไม้นี้มันเหมือนความรู้สึกของผมอะไรทำนองนั้นใช่ไหมใช่แหละล็อบบี้เธอคือต้นไม้เลยแหละเธอมีรากที่แข็งแกร่งเธอรู้ใช่ไหมว่าตัวเองเป็นใครตอนนี้เธอสิ่งที่ทำคือจินตนาการนะฮะว่าอยากให้อนาคตเหมือนมันออกมาเป็นแบบไหนจากนั้นก็ทำให้มันเป็นจริงนะแน่นอนล็อบบี้ก็ทำต่อไปแล้วก็มีข้อความนะฮะจากเพื่อนของล็อบบี้นะบอกว่าเฮ้ยเคยนี่เจอกันอย่าทำให้เราผิดหวังล็อบบี้นี่ก็แบบเอ้ยจำยังไงดีนะตัดกลับมาที่จอห์นนี่นะฮะจอห์นนี่นี่ก็มาใส่สูตรผูกไทเตรียมไปที่สภาเกี่ยวกับไปขออุทธรณ์นะฮะอยากให้คอบบาไคเนี่ยเข้ามีสิทธิ์เข้าแข่งขันชิงแชมป์คาราเต้นะฮะแต่มิเกลเนี่ยก็กังวลนะฮะบอกว่าอาจารย์เนี่ยจะทำเสียนะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเจรจาแบบละมุนละม่อมไม่เป็นนะฮะอยากให้มิเกลถามว่าโอ้เอากระเป๋าไปด้วยเหรอนะฮะในนั้นใส่อะไรล่ะนะฮะปรากฏว่าในนั้นไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่ในวันนั้นเองนะฮะมิเกลก็ได้มาแนะมาขอคำแนะนำจากจอห์นนี่นะฮะเกี่ยวกับเรื่องที่จะไปออกเดทวันนี้นะฮะเฮ้ยนายไปคิดอะไรมากนะฮะนายคือคอบบาไคเราทำได้อยู่แล้วนะฮะเราไม่มีแพ้หรอกเนี่ยบทเรียนของคอบบาไคเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่กับคาราเต้เท่านั้นนะมันใช้ได้กับทุกอย่างเลยมันคือวิถีว่าแต่นายจะพาแม่สาวนั้นไปไหนอ่ะอ๋อไปหอดูดาวครับไปปิกนิกที่สนามสักหน่อยแล้วก็ไปดูดาวกันฟังนะถ้านายอยากทำให้สาวประทับใจเนี่ยนายต้องพาเธอไปที่ที่คันเคยพาสาวทุกคนไปในสมัยนั้นที่ไหนครับแน่นอนก็จะเป็นตู้เก็บก็เป็นเหมือนสวนสนุกนะฮะเป็นงานคาร์นิวัลปรากฏว่ามิเกลกับแซมเนี่ยก็พากันมาที่งานที่นี่นะแซมก็เลยบอกว่าพ่อฉันเนี่ยพาฉันมาที่นี่ตลอดเลยตอนที่ฉันเป็นเด็กอ่ะทั้งคู่เนี่ยก็ไปเล่นด้วยกันนะฮะสานความสัมพันธ์แน่นอนว่ามันก็ไปได้ดีนะตัดกลับมาที่การประชุมการแข่งขันจอห์นนี่นี่ก็มานะแล้วก็มาเจอกับคณะกรรมการนะซึ่งจอห์นนี่นี่ก็ถามนะว่ามาทำอะไรอย่างเงี้ยผมเนี่ยจะมายื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับการแข่งของคอบบาไคแต่ในระหว่างนั้นเองอะไรแดเนียลก็เลยมาพอดีนะก็เลยบอกว่าคอบบาไคซึ่งความจริงแล้วแดเนียลเนี่ยก็เป็นคณะกรรมการในชุดนี้ด้วยคณะกรรมการก็บอกว่าคุณลอเรนเนี่ยสำนักของเขาเนี่ยโดนแบนนะเขาอยากกลับมาร่วมการแข่งขันครั้งนี้อีกแดเนียลก็เลยบอกว่าผมมั่นใจว่าผมมีคำตอบของเรื่องนี้ตัดกลับมาที่โชว์รูมรถของแดนนี่นะเพื่อนของล็อบบี้นี่ก็มานะฮะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไอ้ล็อบบี้เป็นรถมุดหัวอยู่ที่ไหนวะว่าไงเพื่อนได้รหัสมาหรือยังได้มาฉันบอกแล้วว่าล็อบบี้เนี่ยมันต้องคิดออกรออะไรล่ะเอารหัสมาเลยฉันทำไม่ได้วะทำอะไรฉันหมายถึงฉันไม่อยากทำอะล็อบบี้ไม่เอาเนอะเพื่อนจะทำแบบนี้เปิดประตูเฮงซวยนั่นซะมันจะบีบให้ฉันทำอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมแน่นอนว่าเพื่อนของล็อบบี้ก็ชกล็อบบี้ไปเลยแต่ล็อบบี้ก็กันได้โดยอัตโนมัติอะไรวะอาจารย์มันสอนวิชาคาราเต้ให้เหรอเนี่ยแน่นอน2ลุ่มหนึ่งครับแต่ก็แน่นอนว่าสู้ล็อบบี้ไม่ได้ล็อบบี้นี่ก็ใช้วิธีการตั้งรับด้วยความที่ล็อบบี้เป็นคาราเต้นะฮะพวกนั้นก็ทำอะไรล็อบบี้ไม่ได้นะล็อบบี้นี่ก็แบบจัดการได้อยู่หมัดเลย2คนแต่ก็ด้วยความที่ยังไม่เก่งคาราเต้เท่าไหร่นะฮะล็อบบี้เนี่ยก็โดนพวก2คนเนี้ยนะฉีบนะแล้วก็สู้ไม่ได้นะล็อบบี้ก็เลยคานไปนะแล้วก็เลยชี้ไปที่กล้องว่ากล้องเนี่ยเขาจับหน้าพวกนายได้แล้วเพื่อนก็เลยบอกว่ามึงระวังตัวไว้นะแล้วก็หนีไปล็อบบี้ก็รอดตัวไปนะตัดกลับมาที่คณะกรรมการการจัดการแข่งขันก็บอกว่านะฮะว่าคอบบาไคเนี่ยโดนแบนตั้งแต่ปี1985นะฮะก็โดนแบนตลอดชีวิตเพราะความประพฤติผิดจรรยาบรรณไร้ซึ่งน้ำใจนักกีฬาของอาจารย์จอห์นคริสและไมค์บานลูกศิษย์ของเขานะฮะแดเนียลก็เลยบอกว่านะฮะเราขอโทษนะที่ทำให้คุณเนี่ยเสียเวลาคุณลอเรนการแบนตลอดชีวิตก็คือการแบนตลอดชีวิตน่ะเดี๋ยวยังไงเราก็ขอฟังเขาพูดก่อนคุณลอเรนคะคุณเป็นอะไรกับคุณเทอร์รี่ซินเวอร์คนนี้คะผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาคือใครนะต้องย้อนไปก่อนว่าเทอร์รี่ซินเวอร์เนี่ยคือเป็นเพื่อนของจอห์นคีธนะซึ่งเป็นอาจารย์ของคอบบาไคในภาค3นะก็เขาก็ไม่มีน้ำใจนักกีฬาแหละอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับจอห์นนี่ลอเรนจอห์นนี่ลอเรนก็บอกว่าผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครนะเขาเป็นแค่เจ้าของธุรกิจเล็กๆถามเขาเรื่องจอห์นคีธสิจอห์นคีธตายแล้วเราเสียใจด้วยครับขอที่เธอแดเนียลให้เกียรติกันหน่อยลอเรนใช่ไหมซูให้เกียรติเหรอคุณไม่รู้ความหลังของเรื่องนี้เลยจอห์นคีธกับคอบบาไคเนี่ยเป็นส่วนรวมทุกสิ่งในการแข่งขันครั้งนี้ที่เราต้องยืนหยัดแล้วก็ต่อต้านและจอห์นนี่ลอเรนคนนี้ก็เป็นลูกศิษย์ดาวรุ่งของเขาหมอนี่แย่กว่าเพื่อนเลยการทำให้คอบบาไคกลับมาเนี่ยเป็นการหมิ่นเกียรติของทั้งวงการเลยฟังนะผมยอมรับนะว่าคอบบาไคเนี่ยมีปัญหาเนี่ยมากในช่วงปี1980นะแต่อาจารย์ของผมไม่เล่นตามกฎนักอ่ะผมถึงได้ลาออกแต่คอบบาไคของผมเนี่ยแตกต่างมันเป็นที่เด็กๆสามารถเข้ามาและรู้สึกว่าอยู่ที่นั่นได้ที่พวกเขาไม่ถูกแกล้งและก็ไม่ใช่เป็นพวกขี้แพ้ผมได้เห็นกับตาว่าลูกศิษย์ของผมเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้น
มีความมั่นใจมากขึ้นที่เรียนรู้คือยืนหยัดเพื่อตัวเองคอปบะไคกำลังสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตเด็กพวกนี้และผมบอกตามตรงมันกำลังสร้างความแตกต่างให้ชีวิตของผมด้วยขอบคุณครับฟังดูไม่เหมือนคอปบะไคสมัยก่อนเลยสักนิดนะแล้วชื่อสำนักก็เก่าด้วยครับพวกเราคิดว่าชุมชนของเราเนี่ยต้องการคนแบบคุณมากขึ้นเลยค่ะคุณลอเรนขอบคุณครับแดเนียลก็เลยแซงนะเอาล่ะนี่มันไร้สาระสิ้นดีเลยนะมอนี่เคยเป็นหัวโจกอันตรพันตอนที่ผมอยู่ม.ปลายเขาไม่ได้เปลี่ยนไปเลยผมพิสูจน์ได้ขอโทษนะคุณลอเรนผมไม่รู้จักคุณแต่ผมรู้จักแดเนียลลอรุโซถ้าหากเขาปฏิเสธผมก็เห็นด้วยกับเขาอ่ะดูเหมือนทางออกเดียวนะฮะก็คือการโหวตคุณลอเรนคุณช่วยไปรอข้างนอกได้ไหมระหว่างที่รอโหวตช่วยพิจารณาอย่างถี่ถ้วนด้วยนะครับได้ไปรอข้างนอกแดเนียลก็ไล่ออกไปนะฮะเอาล่ะทุกคนนี่มันเรื่องเศร้าเขาน้ำตาที่พวกคุณไม่ได้อยู่ด้วยอ่ะตัดกลับมาที่มิเกลนะก็กำลังคุยกันกับแซมนะเกี่ยวกับเรื่องคาราเต้นะครับมิเกลก็คุยนะบอกว่าในชั้นเนี่ยเป็นลูกศิษย์ที่เก่งที่สุดในสำนักเลยนะฮะแซมก็เลยบอกว่าเหรอก็ทำหน้าแบบเยเกนมิเกลก็เลยว่าไม่เชื่อฉันเหรอนะฉันไม่ได้พูดสักหน่อยนะเอายืนขึ้นเลยนะอยากลองวิชาใช่ไหมก็ได้นะเอาล่ะทีนี้เราจะทำอย่างนี้นะตั้งท่ามากอดปกตินะฮะจากนั้นก็กางขาออกทำมนุษย์ตัวเอลยกแขนขึ้นอีกแขนก็ยกมาทางนี้แล้วก็ตั้งท่านะจากนั้นก็ทำตรงนี้นะนี่นายจะหลอกจับเอวฉันใช่ไหมโอ้เปล่าๆนะฉันแค่ปรับท่ายืนให้เธอเฉยๆนะฟังนะท่านี้ยากมากนะถ้าเธอทำได้ครั้งแรกก็จะรู้สึกแย่นะฮะแต่แน่นอนว่านะฮะอยากลองวิชาใช่ไหมนะฮะแซมก็เลยแบบล็อกขาแล้วก็มิเกลก็เลยม้วนไปเลยนะโอ้แม่เจ้ามันสุดยอดมากเลยเธอทำได้ยังไงเรียกอาจารย์แซมสิแล้วแซมก็ขึ้นคอมรู้ไหมนี่เป็นเดทที่สนุกที่สุดของฉันเลยจริงเหรอเพราะตามหลักแล้วนี่ไม่ใช่เดทนั่นสิไม่ใช่เดททั้งคู่ก็จูบกันครับเป็นแฟนกันแล้วนะตัดกลับมาที่จอห์นนี่นะก็กำลังนั่งรอการโหวตอยู่นะฮะแดนนี่ก็เดินออกมายินดีด้วยจอห์นนี่แน่นอนว่าผลโหวตก็คือคอปบะไคได้เข้าร่วมแข่งขันตัดกลับมาที่สำนักคอปบะไคเขาก็ได้โปสเตอร์ก็เอามาติดที่โรงยิมแล้วก็บอกว่านี่การแข่งขันมิเกลก็มาแสดงความยินดีนะฮะบอกว่านี่เดทมันสุดยอดไปเลยแล้วคุณก็ทำได้บอกทีที่ว่าได้จริงนะฮะผมเดทได้แบบสุดยอดเลยงั้นคอปบะไคก็ได้แข่งด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วนะฮะคอปบะไคกลับมาแล้วโอเคผมจะไปหยิบน้ำลมไม่นะเรื่องนี้ฉันต้องฉลองของจริงปรากฏว่าจอห์นนี่ก็ไปเอาเหล้าที่เก็บมาไว้นะนี่สำหรับคนแมนก็ลินให้มิเกลก็แบบไม่ไหวนะฮะดื่มเลยนะฮะขนไข่น่าจะงอกนะฮะนั่นเป็นเรื่องดีเลยนะก็ได้ครับแดกคอปบะไคอย่าได้ยอมรับความพ่ายแพ้ลูกศิษย์กับอาจารย์ก็ดื่มเหล้าด้วยกันแน่นอนก็เตรียมแข่งขันคาราเต้แชมเปี้ยนชิพนะครับออเบเล่จบครับ